สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับก็วันนี้ก็ท่านหลวงตานะครับมาที่วัดของพระอุปัชฌายะนะครับที่วัดป่าศรีโพชัยเตรียมตัวใส่บาตรเด้อจังหวัด101นะครับก็เอาสิบบาทได้บาทครับอยู่ก็ลงจากสลาไปกับเวียนสายออกมาถึงที่เรานี่นะครับไปเคยร่องคลองสร้างตีเขาทักก็เขาไว้กะไปออกกะพักกันเตรียมไว้นะครับเด้อไปไปหยกบ้างรับเรียกอาหารเขาว่านะครับเดี๋ยวมันบินบาทจะเข้ากันขออภัยนะครับปรับกิมบอนแป๊บหนึ่งนะครับผมไปเป็นจานั่นซื้อแล้วเราเริ่มเป็นพิธีบันพิธีบันจำเป็นซื้อดอกว่าเป็นท่านายเป็นสิมาเป็นกบเห็นมากเดือนเดือนนะครับผมกระไดบ่โหน้ำเพลินเราออกกันคำคำเตรียมของกะเดินเดินเที่ยงคืนเจ้าในนั่นนะครับผิดพลาดในการตัดรับจังเลยกะคุณครูบาอาจารย์พ่อใหญ่แม่ใหญ่หรือจัดย่อมมานำพุทธปอกะขออภัยทั้งวัดตาสีโพชัยกะขออภัยหลายๆเลยนะครับการตอนเรากับสู้ก็อาจจะประสมบูรณ์กันเลยเพราะว่าพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็เฝ้าไปให้ไปหน้าเนี่ยคำสั่งเขาหย่ามันนำมาสั่นบนว่าผู้เศร้าหลายหยุดแต่ยินท่านอาจารย์บนว่าประมาณเก็บโม่กลัวมาสั่นจนกับมาถ่ายอยู่โดนอยู่อยากเห็นอาจารย์หลายๆมาสั่นผู้บางคนกับเฝ้าน้ำให้อำนาจกับเมียแล้วกับมีออกมาตีสี่นะครับออกมาตีสี่ออกมาเดินทางออกมาล้อหมุนตีสี่นิดๆนะครับล้อหมุนตีสี่นิดๆพี่อาจถือให้ได้ไหมผมอยากถ่ายภาพบีบบีบไว้นี่ไว้นะครับนี่จับตรงนี้ทำก่อนเสียดายจะไม่ได้ภาพถ่ายไว้ไม่ได้เลยบรรยายไหมเอาไม้ให้ไม่บรรยายเหรอยังสองสองสามก็บิณฑบาตนะครับก็ถือพอมาถึงถึง8โมง9นาทีพอดีนะครับนะครับโลกนั้นทั้งวัตตาถือโฮใช่กาจังได้กาขอขอบคุณขอบคุณทางคณะพม่าเดินทางไกลนะครับว่ามาจากอุบลมาสัมพันธ์ว่าจังได้บุญเตรียมงานเก่าเฝ้าพอไงไม่ไงกามาลายมาโซนี่มานี่กาโอ้มันหนางั้นเนาะครับจังผมนี่ก็รับหน้าที่หลายอันหลายอย่างช่วง 2-3 โมง 3 โมงนี่ก็สิได้ไปร่วมอสม.อีกประชุมสันตวนนี้มาจากมาพรามาหลายแล้วท่านท่านแต่จะไม่เห็นนะครับตอนนี้ผมกำลังทยอยมาเรื่อยๆนะครับเป็นมาหลบห้างอยู่ส่วนมึงอยู่ครับแต่เขาว่าแม่แหละที่ทราบส่วนประมาณระดับต้องแต่พวกเราก็จะพูดว่าเขาแรกจะโสมาใส่เสียกับไม่ใส่หลักทุกภาคอีกแล้วโลกไกลนะครับหลักทุกภาคของมากอีกแล้วมากผู้ใช่แต่เขามาตั้งจากคุณจากโสมากับมาหนาดมาหนาดมาใส่องค์ปอดอีกไก่ที่หลักเราพ่อไก่องค์ปอดพ่อพ่อมือนี่กับไก่กลัวแล้วมาคุณไปคุณลงกับไอ้ตาเสียดีล่ะว่าการพูดถึงท่านสลาของเนอร์ทำไมสลาของท่านเล่าเสร็จก็อยากมาได้ทีล่ะอยากน้ำขาดที่มาทำบุญฮะเอาท่านขาดชุดวันที่เย็นอ่าอันต
คุยเขากับฉันคุยอย่างเรื่องที่เขาเอาเป็นเรื่องที่คุยอะไรนะครับเมื่อฉันที่เขาอะไรที่ผมขอเลยต้องบาดมากนะครับที่เขาอะไรนะครับเอาไปทำร่วมกันเรื่อยๆแต่แต่ละคนเช่นคนที่เดียวกันจะทำอะไรครับวันนี้มีการรวมบริจาคทั้งกลางของเมื่อการคนนี้มันชี้ถนัดเด้อบาดที่บาดแต่แล้วแก้ข้าวครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก่อนลูกก็ขอถามเรื่องแรกคุณท่านชนะครับนะไหมไม่ค่อยผ่านไม่ค่อยเป็นเพียงไม่เป็นไร101คนมันต้องมีบัญญัติถึงจะถึงก็ได้ครับไปแล้วล่ะนี่แหละเดี๋ยวต้องการดีขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้แอบไปถ่ายภาพนิ่งมานิดนึงนะครับก็ที่นี่เป็นวัดนะครับที่ท่านหลวงตาพูดที่นี่ก็หลวงเก่งมากเลยนะครับหลวงเก่งเนี่ยอีกรอบนึงนะครับรอบแรกอยู่วัดปากวงนะครับแต่รอบหลังสุดท้ายนี่ก็คือวัดที่นี่นะครับที่วัดป่าศรีโพชัยนะครับวัดป่าศรีโพชัยนี่ก็เราเลือกใช้กันนะครับเพื่อผู้ชายเข้าไปในวัดอยู่ในเขตอำเภอโพชัยนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ใกล้ล่องคำโพนทองนะครับห่างจากโพนทองแค่9กิโลเองนะครับห่างจากอำเภอโพนผู้ชายคุณก็ไปใส่หุ้นนี่นะครับเพราะอยากแต่ว่าอยากต้องเขาว่าเกิดอยู่เสียบุญก็อยู่ใกล้ศิลภูมิด้วยนะครับฟ้าหน่อยเราพอเห็นช่วงกึ่งกลางนะครับเรามียังเชื่อกันไหมครับไม่ไหมนกพัฒนาพวกหมอพวกยังจะไปอะไรกันพวกทั้งสามคนเนี่ยก็ถือว่าทำเวลากำลังพอดีนะครับออกมาตีสี่นิดนึงมาถึงก็แปดโมงสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาไม่ถูกเลาะหน้าเลาะหลังนั่นแหละสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับญาติธรรมนะครับก็มาเยอะอยู่นะครับทั้งพ่อแม่พี่น้องนะครับในพื้นที่นะครับอันไหนนะครับรถเหรอครับเออรถรถเข้าตรงโน้นนะครับแล้วก็จอดใช่ครับเมื่อกี้เข้ามาจากโน้นเหรอครับมาไม่ถูกโอ้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะบอกเขาหน่อยแหละแฟนพี่ครับอ๋อไม่ถ้ามาแล้วจอดตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับที่นี่ครับจอดตรงนี้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวพอเข้าเคลียร์นี่เราก็ขับออกไปนี่ได้เลยใช่ครับที่นี่ครับเดี๋ยวจอดตรงนี้ก่อนก็ได้ครับเข้ามาได้เลยครับเข้ามาได้เลยครับเข้ามาได้เลยได้อีกครับอีกได้ครับได้ครับได้แล้วโอเคครับคนที่ถึงข้างพระเจ้าในวันนี้ครับผมมาได้คนละถ้าอาจารย์มาแล้วครับเพื่อนต้องดีแน่นอนท่านคุณครับอันนี้บีบไว้นะไม่งั้นอันนี้ร่วงฟ้าเหลี่ยมแล้วเนี่ยอันนี้ต้องดุมหน่อยพี่ไม่มันผ่านที่ทำการด้วยป่ะช่วยกันครับผมครับ
สวัสดีค่ะก็จันนะคะขออนุญาตมารับช่วงต่อพี่น็อตนะคะเสียงไม่ทราบว่าชัดเจนหรือเปล่าคะก็ตอนนี้นะคะเราได้ถึงวัดป่าโพชัยแล้วนะคะวัดป่าศรีโพชัยนะเป็นวัดที่ที่หลวงตาบวชที่วัดนี้นะคะแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าเป็นโอกาสพิเศษสำหรับพวกเราจริงๆนะคือแบบว่าก็จริงๆนะครับได้มาเรียนแถวมาเป็นยังไงเป็นว่าเอาเรียนแถวมากราบเจ้าจุฬาสวรรค์กันมาสักอาจารย์ก็จะพาเราไปดูบรรยากาศรอบเนาะเพราะว่าตอนนี้ที่นี่นะคะศาลาก็ยังไม่เรียบร้อยวันนี้ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าได้ยินเสียงจันชัดเจนหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีเสียงไมค์เดี๋ยวจันจะเดินไปที่หนึ่งถ้าเกิดว่าท่านใดที่ชมอยู่ก็แจ้งจันเข้ามาได้นะว่าเสียงจันชัดเจนหรือเปล่าครับกรุณายืนตัวเลยนะครับส่งต่อกันเอาปฏิญาณกันที่บ้านละขอบคุณมากเลยเพราะว่าเกิดยืนหัวเราต้องย่างอย่างนี้มาถือว่าเนาะก็จะเป็นบรรยากาศนี่คือเป็นวัดที่ก็ต้องบอกว่าวันนี้หลวงตามาเยี่ยมบ้านเดิมนะคะบ้านเก่าเนาะแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสพิเศษมากเลยเพราะว่าหลวงตาเนี่ยคือที่วัดของเรานะคะไม่ได้รับผ้าป่าไม่ได้รับกระถิ่นแต่วันนี้หลวงตานะคะจะมาถวายผ้าป่าเป็นผู้ถวายนะเป็นผู้ถวายผ้าป่าที่วัดป่าโพชัยแล้วก็น่าจะเวลาไม่เกินเที่ยงนี้นะเมื่อเช้านี้หลวงตาก็ได้เราก็จันนะคะได้ไลฟ์สดในเมื่อเช้าก็แจ้งข่าวบอกบุญไปแล้วนะประมาณอีกสักไม่น่าจะเกินอีก 1-2 ชั่วโมงนี้นะตอนนี้ท่านกำลังเลี้ยงได้อยู่ครับเพราะว่าต้นผ้าป่าเนี่ยเข้ามาอยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทแล้วนะที่หลวงตาประกาศเมื่อเช้าน่าจะประมาณแสนกว่าบาทนะคะที่หลวงตาแจ้งเมื่อเช้านี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะท่านใดที่อยากจะร่วมบุญนะคะกับเรานะคะกับวัดป่าบ่อน้ำพินกับหลวงตาขอสักวันขอเชิญหน่อยครับพอดีโอกาสนี้นะคะเป็นโอกาสที่ทุกท่านได้มาร่วมสร้างเหตุร่วมกันนะคะวันนี้มาร่วมสร้างเหตุพร้อมๆกันนะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะที่แจ้งมาว่าเสียงชัดเจนนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็อันนี้จะเป็นการบรรยากาศคณะพระสงฆ์ที่มาเดินทางมาจากที่วัดเรานะประมาณ50กว่ารูปนะคะ55รูปรถตู้มาวันนี้นะคะก็เดินทางมาอยู่ที่ประมาณ10คัน11คันนะคะแล้วก็รถที่ติดตามหลวงตามาด้วยเราถวยอาจารย์นครอยู่ไสบ่นี่ก็ท่านล่ะแล้วก็อันนี้เป็นคณะแม่ชีที่มาจากที่วัดเรานะคะเอาว่าโอเลนนะมันท่าต่างอยู่กำลังเลี้ยงไปอยู่นะกำลังเลี้ยงไปอยู่แล้วที่นี่ก็ในที่วัดที่วัดป่าศรีโพชัยก็มีแม่ชีนะคะสองท่านนะคะที่วัดนี้แล้วก็นี่ภาพบรรยากาศใจว่าจังหน่อยนะครับเราไม่ได้แบบว่าแบบวางแผนไว้ล่วงหน้านะแล้วก็คือต้องขอบพระคุณชาววัดป่าศรีโพชัยมากๆเลยที่นี่นะคะคือร่วมมือร่วมใจกันนะช่วยกันแบบว่าขนอาหารเข้าไปนะคะเพราะวันนี้เห็นบอกว่ามาเตรียมตัวกันตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะยังไม่เสร็จเลยเมื่อคืนนี้คือเตรียมงานเตรียมตัวเตรียมต้อนรับหลวงตานะคะทั้งคืนเลยนะคะนี่ก็จะเป็นภาพแบบบรรยากาศแบบน่าแบบว่าเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเนาะที่แบบว่าชาวบ้านนะคะได้มาร่วมมือร่วมใจกันนะคะวันนี้นะคะเราก็บอกว่าได้เห็นภาพบรรยากาศแบบเรียลไทม์แบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นภาพที่แบบว่าหลายๆคนเห็นเนาะแล้วก็น่าจะปลื้มใจไปกับพวกเรานะคะพระอาจารย์มันก็ยัดยั้งก็ถือคือการละลายลายมาถึงพันบาทคิดถึงห้าลายพี่เต่านะนำขบวนเรามานะคะในวันนี้นะคะโอ้น่ารักมากเลยนะคะมีกับข้าวนะคะหลายอย่างมากๆเลยนี่คนขับรถของรถแม่ชีเจิ้นนะคะเท่าไหร่อยู่ในกระเป๋าอุ๊ยวันนี้จันเอาตังค์มาไม่พอแน่ๆเลยเอาเท่าไหร่มุ้ยไม่ได้เอาตังค์มาวันนี้จันเอามาไม่ถึงเดี๋ยวจะลืมจันมีอยู่ 60,000 นี่ในกระเป๋านี้พี่แต้อันนี้อีกน่าจะประมาณ12,000ในกระเป๋าเนี้ยทั้งหมดนั่นแหละในนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเท่าไหร่ไม่ถึงหรอกน่าจะ11,000น่าจะ11,000
อยู่แล้วเอาวันเกิดอ่ะถ้างั้นพี่แตบจันรบกวนปิดให้ด้วยนะนี่ค่ะเดี๋ยวจันจะพาขออนุญาตนิดนึงนะคะเมื่อกี้นี้นี่อันนี้เป็นบรรยากาศในศาลานะที่แบบว่าศาลาก็ยังทำไม่เรียบร้อยนะคะที่นี่นะก็ยังหาแบบว่าหาปัจจัยวันนี้เราจะได้ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งนะเพราะว่าเงินที่หลวงตาได้มาถวายให้กับป่าวัดป่าศรีโพชัยนะคะที่จะทอดผ้าป่าในวันนี้นะก็จะได้เป็นส่วนร่วมนะคะสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับวัดป่าศรีโพชัยด้วยนะคะคือศาลาเห็นบอกว่าศาลานี้สร้างมาหลายปีแล้วนะคะก็คือยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จนะคะนี่วันนี้เราก็จะได้มาร่วมเป็นผู้สร้างหลายๆอย่างเลยสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับวัดป่าศรีโพชัยนะคะวัดที่เป็นแบบว่าจุดเริ่มต้นจุดกำเนิดขององค์หลวงตาเลยนะคะวันนี้เราก็มากันแบบว่าเป็นขบวนใหญ่เนาะขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านเลยนะคะอยากเห็นหน้าแม่ชีจันหน่อยค่ะเดี๋ยวจันจะปรับกลับกล้องมานะนับ 1-2-3 นะคะอย่าตกใจนะค่ะอันนี้ก็คือจันเองนะคะก็ขออนุโมทนาบุญนะคะกับญาติธรรมทุกๆท่านนะคะเห็นแล้วรีบกลับก่อนเดี๋ยวตกใจนี่ก็จะเป็นจันจะพาไปดูที่โรงครัวนะคะแบบว่ามันเป็นบรรยากาศที่โหยชาวบ้านนะร่วมมือร่วมใจกันอย่างมากๆเลยนะคะมาต้อนรับหลวงตานะคะเพราะว่าคือหลายๆท่านหลายๆคนก็แบบดีใจมากๆที่หลวงตามาในวันนี้ใช่ไหมอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านเลยนะคะก็ด้วยความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะก็แบบว่าชาวบ้านก็แบบว่ามารอดีใจไหมคะวันนี้หลวงตามาเนาะดีใจมากๆเลยใช่ไหมหลายๆคนก็จะบอกว่าดีใจแล้วก็ยินดีนะคะมาเตรียมงานกันตั้งแต่มาเตรียมงานกันตั้งแต่วันไหนนะคะเตรียมเห็นบอกว่าเมื่อคืนนี้แบบฉุกเฉินเลยใช่ไหมได้แค่ประกาศบอกโอ้สาธุโอ้อันนี้แบบว่าเขาเรียกว่าบุญแบบปัจจุบันทันด่วนนะแบบสำเร็จได้แบบว่าเหมือนเสกเลยทีเดียวนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านเลยทั้งที่วัดป่าศรีโพชัยเองนะคะเห็นไหมพอเราเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะมันเป็นอะไรที่แบบว่าปลื้มปิติใจนะจันแบบว่าจันก็แบบโอ้โหเนี่ยมันเป็นภาพแห่งความแบบว่าร่วมมือร่วมใจกันนะคะแบบว่าสำเร็จได้ภายในพริบตาเลยทีเดียวนะคะช่วยกันได้ยินบอกว่าช่วยกันอ๋อไม่ใช่นี่ค่ะแบบบุญฉับพันจับจูดเลยเนาะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะที่นี่นะคะก็จะเป็นวัดที่หลวงตานะพาครูบาหลายๆท่านเลยนะคะตอนที่จุดเริ่มต้นของหลวงตาที่อยู่ตั้งแต่วัดห้วยหลวงเลยนะก็พาจากกันมาจากที่อุบลนะคะมาบวชที่นี่นะเพื่อที่จะบอกว่าเห็นไหมคะว่าความรักความเมตตาความศรัทธาที่มีต่อองค์หลวงตาน่ะคือหลายๆท่านหลายๆคนนะหลวงตาก็พามาบวชเดินทางจากอุบลนะคะมาที่นี่นะคะคือแบบว่าโดยที่แบบว่าไม่ได้แบบอยากให้มีเขาเรียกว่าอะไรพระอุปัชฌาย์องค์เดียวกันกับหลวงตานะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะวันนี้เราได้มาเจอได้มาเห็นคือจันก็ไม่เคยมาเห็นนะนี่เป็นครั้งแรกที่จันได้มานะก็แบบว่าก็รู้สึกแบบโหคือมันไม่ได้แบบว่ามันยิ่งใหญ่ที่ว่าเนี่ยชาวบ้านมารอต้อนรับกันนะคะชาวบ้านแบบว่าคือได้ยินแค่หลวงตาบอกเมื่อคืนนี้นะคะก็โหหลายๆคนมาเตรียมอาหารเตรียมเสนาสนะเตรียมพื้นที่ให้เรานะคะพระสงฆ์กับเรานะคะคณะวัดเราเองเนี่ยมา100กว่าชีวิตเลยนะคะก็วันนี้แบบว่าเป็นความแบบเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆเลยแล้วก็เป็นภาพที่น่ายินดีอย่างมากเลยนะที่แบบว่าได้เห็นภาพที่ความมีน้ำใจนะคะของทุกท่านนะคะที่มันหลั่งไหลรวมกันมามากมายขนาดนี้เนาะตั้งแต่เช้าที่เราเดินทางกันมาเลยนะคะก็ได้ร่วมสนทนากันเมื่อเช้านี้จันก็ไปรายงานตัวในไลฟ์สดนะเพราะว่า
หลายๆท่านเนี่ยจะทักกันเข้าไปถามว่าวันนี้ไม่ไลฟ์สดนะคะวันนี้ฝนตกหรือเปล่านะคะวันนี้มีเหตุการณ์อะไรทำไมถึงไม่ได้มานะเมื่อเช้านี้ก็เลยรายงานตัวนะว่าเป็นภาพบรรยากาศการเดินทางนะคะมาที่วัดป่าศรีโพชัยนะคะก็เมื่อเช้านี้ได้มีโอกาสร่วมพูดคุยกับแม่ชีเจิ้นนะถ้าเกิดว่าใครได้ดูไลฟ์สดเมื่อเช้านี้นะคะก็แม่ชีเจิ้นก็มาเล่าประวัติโดยสังเขปนะคะเมื่อเช้านี้ได้มีโอกาสได้ร่วมพูดคุยกันนะคะสนุกสนานเฮฮากันมาในรถนะคะพอสมควรนะคะก็วันนี้ก็เลยเป็นวันเริ่มต้นวันใหม่เริ่มต้นวันดีๆไปพร้อมๆกันกับพวกเราชาววัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะคะก็ขอส่งภาพแห่งความสุขนี้ส่งภาพแห่งกำลังใจนี้นะคะไปให้กับทุกท่านเลยนะให้ทุกท่านแบบว่ามีความปลื้มใจมีความยินดีนะคะนี่แหละค่ะความปลื้มปิติใจอันดับแรกนะคะเป็นเขาเรียกว่าบุญนะคะที่เราสร้างเองได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็สามารถให้คนอื่นได้ง่ายๆเช่นเดียวกันนะหลวงตาจะชอบพูดเสมอนะคะแค่เพียงให้รอยยิ้มให้ความเมตตาให้ความรักให้ความเอื้อทอนนะคะนี่คือเป็นการให้นะคะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะผู้ให้ย่อมสง่างามเนาะก็วันนี้เราจะมาร่วมเป็นผู้ให้ด้วยกันนะคะทำยังไงก็ได้ให้เรานะคะได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการทำให้โลกใบนี้ร่มเย็นขึ้นนะคะทำให้ศาสนานี้เจริญขึ้นนะคะทำให้พระธรรมคำสอนนะคะของพระพุทธองค์ที่ประกาศสั่งสอนไว้เนี่ยเข้าถึงจิตถึงใจนะคะผู้คนได้มากมายนะคะเผยแพร่ให้มันแบบอยู่คู่กับโลกนี้ไปได้ให้นานที่สุดนะคะศาสนาคือใจคนนะคะหลวงตาได้บอกไว้เมื่อใดก็ตามที่ศาสนาเข้าถึงจิตเข้าถึงใจคนได้นะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะได้แบบว่าได้เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลเลยนะที่จะทำให้โลกนี้นะคะมีความร่มเย็นแล้วก็มีความสุขสงบนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะในเช้าวันนี้นะคะก็วันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศเดี๋ยวนี่เดี๋ยวจันจะหันมาญาติธรรมที่มารอนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นคณะพระสงฆ์หมู่ใหญ่นะคะส่วนหนึ่งก็อยู่ที่วัดแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะก็ติดตามขบวนของหลวงตามาด้วยนะวันนี้จันก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของจันเลยนะคะที่ได้มาติดตามมาที่นี่ด้วยนะเพราะส่วนใหญ่จันก็จะไม่ได้มาแต่บังเอิญว่าวันนี้เช้าไปเย็นกลับนะจันก็เลยได้อยู่นะเพราะวันนี้ก็คู่ปทุยอยู่ที่วัดนะคะไม่ได้ไลฟ์สดเมื่อเช้านี้เพราะว่าคนไลฟ์มานี่หมดแล้ว ก็ต้องขออนุญาตนะคะพอเมื่อเช้านี้บอกว่าพี่ทิพย์บอกว่ามารอไลฟ์สดตอนตีสี่ไม่มี ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเมื่อเช้านี้นี่อันนี้ก็จะเป็นคณะญาติธรรมนะมานั่งรอกันนะคะแบบว่าคือแบบแค่ได้ยินว่าหลวงตาจะมานะเนี่ยความเมตตาที่หลวงตามีให้ไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะเราเห็นภาพแบบนี้เป็นประจำนะแค่ได้ยินชื่อหลวงตาจะมาเท้าบ้านก็โอ้โหเตรียมตัวแล้วก็มารอต้อนรับหลวงตาเลยนะคะก็จะเป็นภาพบรรยากาศตอนที่กำลังจะฉันข้าวฉันอาหารนะคะนี่ก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นภาพแห่งความยินดีนี้นะคะความปลื้มปิติยินดีนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นภาพชาวบ้านนะชาวบ้านก็แบบว่ามาแบบนั่งกับพื้นเลยแบบว่าน่ารักมากๆเลยนะคือแบบต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายคือวันนี้แบบว่าแบบจันเดินเข้ามาก็แบบว่าวันนี้หลวงตามาเตรียมกันตั้งแต่เช้าจับจูดเตรียมงานบางคนเตรียมงานตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็เช้ามาก็รีบมาเตรียมงานให้กับองค์หลวงตาของเรานะคะก็แบบว่าโหขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกๆท่านเลยนะคะชาวบ้านญาติธรรมก็มานั่งรอวันนี้เรามากันด้วยรถตู้นะคะ10คันนะใครจะจ่ายต่อเหมารถตู้มานะคะก็คันละ 5,500 บาทนะคะเนี่ยค่ะคือแบบว่าคือส่วนที่ท่านร่วมสร้างนะคะร่วมกันมานะใส่บาตรออนไลน์ขึ้นมาในตอนเช้าคือจันจะชอบพูดเสมอว่าสิ่งที่หลายๆท่านหลายๆคนทำมานะเป็นสิ่งที่มันยังประโยชน์อย่างมากมายมาศาลนะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางต่างๆเนาะแบบว่าเขาบอกว่าทำบุญให้ได้รับความสะดวกสบายที่สุดนะคะเราก็จะได้รับส่วนกุศลได้รับอานิสงส์นั้นอย่างล้นหลามมากมายมหาศาลนะคะเดี๋ยวจะพาเดินดูบรรยากาศรอบๆนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจันจะเปลี่ยนให้พี่น็อตมานะคะดูแลเพราะว่าตอนนี้ก็คืออยากจะให้ได้ภาพด้วยนะก็เลยแบบว่าสลับกันนะคะให้พี่น็อตไปถ่ายภาพอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบวัดที่เรามานะคะรถของหลวงตารถหลวงตาน้อยนี่ค่ะมีรถตำรวจนำขบวนมาก็คือรถของพี่ดับเต่านั่นเองแล้วก็มีรถตู้จอดอยู่ตรงไหนบ้าง
ป็นบรรยากาศที่หาดูได้ยากมากๆเลยนะคะก็จันก็ยินดีเนาะยินดีไม่รู้ว่าจะพูดคำไหนนะคะกับความปลื้มใจที่มีในวันนี้นะคะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยที่เป็นพระป่าแบบว่าจะบอกว่ายังไงอะพระป่าแบบฉับพลันนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรถตู้นะคะที่แบบว่ามากับพวกเราเนาะรถที่มากับที่วัดพวกเรานะคะเหมือนที่หลวงตาสอนเลยอานาปานสติมีสติแนบอยู่ติดกับลมหายใจนะแบบว่าสร้างเหตุในปัจจุบันนะคะสร้างเหตุในปัจจุบันมาสร้างเหตุร่วมกันจันมีความจำได้ว่ารถนี้คันนี้คุ้นๆมากเหมือนกับใครสักคนหนึ่งแล้วก็ใช่คนคนนั้นจริงๆด้วยโอ้สวัสดีพี่เจี๊ยบพี่ลาว่าแล้วต้องเป็นพี่เจี๊ยบพี่ลาเห็นมาแต่ไกลบอกว่ามีความจำได้รถคันนี้อนุโมทนาบุญกับพี่เจี๊ยบพี่ลาแล้วนะตามมาจากขอนแก่นนะโอ้โหแล้วนี่ก็จะเป็นรถของน้องแก้วนะคะกับเด็กๆแม่ชีน้อยนะคะเห็นรถไกลๆจำได้เลยคือพี่เจี๊ยบจะเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะพี่ลานะคะคือเป็นผู้สนับสนุนหลักวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะแต่ว่าเป็นผู้ที่ไม่ค่อยประสงค์ออกนามเมื่อกี้แอบได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงดีใจมากๆเลยค่ะแอบเห็นนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่เจี๊ยบแล้วก็พี่ลาด้วยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นภาพโบสถ์นะที่ภาพศาลานะคะคือยังแบบไม่แล้วเสร็จนะคะในวันนี้นี่แหละส่วนร่วมที่เราได้ทำมานะวันนี้เราก็จะเห็นภาพที่แบบว่ามันค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้แล้วเสร็จในทีเดียวเนาะแต่ว่าเชื่อว่ามันจะค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นอย่างแน่นอนนะคะก็อนุโมทนาบุญกับผู้ญาติธรรมทุกท่านเลยนะคะอนุโมทนาบุญกับเนี่ยที่ท่านได้มีส่วนร่วมสงเคราะห์นะคะไม่ใช่แค่เพียงวัดป่าวน้ำพระอินทร์ที่เดียวนะจะต้องบอกนี้เพราะว่าเนี่ยหลายๆที่โชคดีที่เรามีแบบว่าสื่อโซเชียลเนาะตอนนี้มันก็แบบว่าใช้สื่อโซเชียลที่ทำให้เราได้เห็นนะคะว่าวันนี้คือหลวงตาไปที่ไหนได้เห็นกิจกรรมนะคะได้เห็นว่าเราเข้าไปแบบช่วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยคนช่วยศาสนาได้ยังไงนะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณเทคโนโลยีด้วยนะคะขอบคุณ Facebook ด้วยนะคะถึงอยู่ไกลแต่ว่าหัวใจเราก็ใกล้กันคือได้เห็นภาพแบบนี้เนาะบางคนแบบว่าพูดไปไม่เห็นภาพไงแต่อันนี้คือแบบว่ามีทั้งภาพแล้วก็ได้เห็นเหมือนแบบได้บรรยากาศได้มาด้วยกันเลยบางคนเมื่อเช้าจันอ่านคอมเมนต์นะคะบอกว่าเหมือนมาด้วยเลยค่ะแบบว่าดีใจที่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะก็คือแบบว่าเป็นบรรยากาศสดๆอยู่ที่บ้านก็ร่วมทําบุญได้นะคะอยู่ที่บ้านก็ร่วมความปลื้มปิติยินดีกับพวกเราได้นะคะก็ขอบพระคุณในทุกแบบว่าทุกไลค์ทุกแชร์เลยนะคะขอบพระคุณมากๆนะที่แบบว่าอนุเคราะห์สงเคราะห์พวกเรานะคะชาววัดป่าบ่อน้ำพินนะคะเดี๋ยวไปพาเดินไปชมอีกครั้งนึงเพราะว่ามีหลายๆท่านเพิ่งเข้ามานะคะก็อยากจะให้เห็นภาพแบบทั่วกันเนาะค่ะนะนะคะเนาะค่ะคุณยายดีใจไหมดีใจมากๆเลยใช่ไหมคะวันนี้หลวงตามาได้ยินข่าวเมื่อไหร่ได้ยินเมื่อวานนี้วันนี้ก็เลยรีบมาเลยใช่ไหมโอ้มาแต่เช้ามาท่ามาคอยโอ้มาแบบว่ามารอจังหันใช่ไหมอ๋อครูย้ายเขากลับแล้วเดี๋ยวมาครับอ๋อขาดินตอนว่าขาดินซื้อหลายคนอยู่เชียงอันนี้มาจากไหนคะมาจากกับหลวงตาค่ะใช่แล้วค่ะมาจากอุบลค่ะจังหวัดอุบลราชธานีคนมาหลายเจ้าก็กลับอะไรนะคะคนมาหลายแต่ว่าก็จะกลับทีก่อนอ๋อมารอกันตั้งแต่เช้าเยอะแล้วใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวก็คงมาค่ะเพราะว่าวันนี้มีถวายพระป่าด้วยนะคะวันนี้มีแบบว่าหลวงตาจัดพระป่ามาคือจัดกันแบบสดๆเหมือนกันเมื่อเช้า คือแบบว่าคือมันเป็นแบบบุญฉับพลันบุญฉับพลันวันนี้บุญฉับพลันจริงๆสำเร็จแบบฉับพลันดูหม้อเขาแบบว่าน่ารักมากค่ะเพราะว่าคือแบบว่าหลายๆท่านหลายๆคนเนาะชาวบ้านก็จะเตรียมอาหารมาให้เราคนละแบบคือแบบว่าบ้านละหม้ออะไรประมาณนั้นคือแบบบ้านละนิดบ้านละเล็กละน้อยอะไรแบบนี้นะคะคือมันเป็นภาพที่แบบอบอุ่นมากๆเลยนะแบบ คือแบบน้ำใจที่แบบว่าทุกท่านมีให้กับพวกเรานะคะนี่อันนี้เป็นบรรยากาศแบบนี้เลยนะ
เนี่ยแล้วดูหม้อเล็กๆที่ชาวบ้านเอามานะคะแบบแกงหน่อไม้มีอะไรบ้างจันก็ไม่แน่ใจแต่มันเป็นอะไรที่แบบว่าคือรู้เลยว่าแบบว่าชาวบ้านเนี่ยคือร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันมาสละกันมาแบบคนละเล็กละน้อยนะคะเพื่อที่จะมาแบบว่าให้คณะพระสงฆ์แล้วก็คณะแม่ชีนะคะแล้วก็คณะผู้ที่ร่วมเดินทางมากับวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะคะได้ฉันกันในวันนี้นะคะในเช้าวันนี้นะคะโอ้โหนี่อบอุ่นใจจริงๆนะคะที่ได้เห็นแล้วว่าเห็นแบบความเมตตาความเสียสละที่ทุกท่านมีให้นะคะครับไปนั่งที่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 ไปได้ไหนค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจันก็ต้องขออนุญาตลาดีไหมหรือว่าท่านใดอยากแบบว่าอยากเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้อีกก็สำหรับตอนสำหรับไลฟ์นี้นะคะก็อาจจะต้องขออนุญาตบอกว่าขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะเพราะว่าพี่น็อตก็อยู่ตรงข้างหน้าแล้วนะคะจันอาจจะสลับไปให้ไม่ได้อาจจะเดินไปทางนู้นก่อนเผื่อแบบว่าจะได้เห็นต่อนะคะก็อาจจะแบบไลฟ์สดให้ดูกันเป็นช่วงๆเนาะว่าได้ติดตามนะคะแบบว่าติดตามพวกเราติดตามกิจกรรมของวัดป่าบ่อน้ำพินในวันนี้นะคะอยากเห็นไลฟ์นานๆแม่จันวันนี้ใครเป็นผู้บรรยายครับจันเองจันเองค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณนะคะเสียงชัดเจนหลายๆท่านบอกว่าเสียงชัดเจนมากขอบพระคุณนะคะบรรยากาศพิเศษโอกาสพิเศษมีไม่ได้นะคะบอกว่าโอกาสไม่ใช่โอกาสก็เหมือนไอติมไม่กินมันก็ละลายใช่ไหมวันนี้ทุกท่านมีโอกาสนะคะสร้างเหตุดีร่วมกับพวกเรานะคะนี่แล้วคือดูบรรยากาศอาหารนะคือจันอยากให้เห็นเรื่องอาหารมากๆคือแบบคือหม้อจิ๋วๆน่ารักมากๆครับคือไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตามสบายเลยลำปางชมชัดเจนครับอนุโมทนาบุญนะคะนี่นี่นี่เดี๋ยวไปใกล้ๆทางด้านนี้เห็นไหมคะเห็นภาพบรรยากาศแห่งแบบว่าความแบบหลวงตาอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีแบบหม้อเล็กๆนะมีแบบว่าอาหารเล็กๆนะน่าแบบชื่นใจมากเลยนะอะไรเงี้ยขอบคุณความมีน้ำใจของชาวบ้านนะคะที่แบบว่าดูแลพวกเราแล้วก็แบบว่าเตรียมเท่าที่ท่านจะทำได้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านเลยนะคะจัดเตรียมได้ตามกำลังนะคะที่มีคือแบบว่ากำลังใจที่มีนี่คือมันล้นหลามมากๆเลยนะคะกับน้ำใจทุกท่านที่แบบมีให้กับพวกเราเนาะแบบว่าคือวันนี้นะคะเราแบบว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะที่แบบว่าได้มางานในวันนี้นะคะขอบคุณชาววัดป่าศรีโพชัยทุกท่านเลยนะคะที่แบบว่าจัดเตรียมต้อนรับนะคะเราเป็นอย่างดีนะคะสุดกำลังที่ท่านจะหามาได้เนาะสุดกำลังที่ท่านจะทำได้นะคะรอรอไม่ตัวเดียวกันอยู่อันเดียวกันมันก็ญาติโยมไม่ออกทางศรีโพชัยเนาะหลวงตาอยากว่าม่าน้ำท่านลูกหลานมาแต่ผู้บวชลูกพระลูกชีก็เลยอยากเฮ็ดผ้าป่าน้อยภาพตาน้อยอยากถวายเชื่อเดียวเลยจังไห้พ่อหลงตากันก่อนนะคะเอามาร่วมกันในบ่อเมื่อจิตถวายตังหาข้าจะมาร่วมกันค่ะเอามาถวายเพิ่นเพิ่นให้พ่อเชื่อเดียวเลยไม่เป็นไร
ครับอธิญาณหลวงพ่อครับเดี๋ยวนี้มันกำลังเริ่มผ่านอยู่ครับถวายเทียนเดียวแล้วครับถวายเทียนเดียวหลายวันไหนเอามาร่วมกันเบิดครับกำลังรายยอดอยู่เอาไว้มันถึงแสนเนอะเดี๋ยวถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ลูกเดียวลูกเดียวถ่ายพันปัดน้ำแย่เสริมเนี่ยเออพระกำลังต่อยหมัดอยู่ครับกำลังต่อยอยู่ครับว่าเลยถึงแสนบ่เป็นจะเอาเลยลูกตามาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่อะต้องให้ได้ถึงแสนนะโอ้ไอ้ละก็ไอ้เจี๊ยบมันจะขอนแก่นมารวมฮะโอ้ฮะมาได้ไหนฮะมาวันนี้นะอาจารย์ก็บอกว่าจะมีเรื่องมีเรื่องเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวมันเป็นดีก็ดีเนาะเอามาทำบ่ครับดีบ่ไม่นางบนอยู่เลยชื่อรถเป็นโอ้ลูกศิษย์นางรถเป็นป้าเนี่ยพันกับผ่าป้าหน่อยพอถึงแสนเนี่ยมึงไปแห้งแล้วกูฮะเอามาละอุปชาเสียชื่อลุงพ่ออะไรเนี่ยนะเนี่ยสิถวายความเลยโอ้ท่านใดที่อยากครับก็ถึงแสนเนี่ยเจ้าภาพพับอะไรกับพวกเรานะคะก็อยากหายเมื่อกี้หลวงตาประกาศว่าอีกสักครู่เดียวนะคะก็จะได้แล้วท่านที่บอกว่าอยากจะร่วมบุญนะยังมีโอกาสยังทันนะคะวันนี้โอกาสดีโอกาสพิเศษเอามาเอาไปจักเงินเลยเอามาว่าเหตุดีผลดีเหตุพิเศษผลพิเศษนะคะคำหลวงตาพูดไว้เหตุมากเยอะขึ้นไหนหรอกมันจะเป็นไรหนองเอามาบองเดียวเนี่ย30,000เอามาจะไปสร้างอีกมาหาพันเท่าไหร่ได้หาพันนี่ยังไก่อยู่เลยยังไก่อยู่อนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยยังร้อนพ่อแสนร่วมโอนปัจจัยเข้ามาขายกเข้าเมืองทัวร์หลังล้นหลับแล้วก็เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ทั้งในอินบ็อกซ์ที่ส่งมาแจ้งจันด้วยนะจันต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านเลยนะพี่มาอีก3เงินนะคะที่พี่ปอพี่หมอที่สัตหีบนะคะเมื่อเช้านี้ก็ได้ร่วมพระป่ามาด้วยนะพี่ขวัญนะคะก็ได้ร่วมพระป่ามาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีแม่เป้านะคะคุณชลีลงบันทึกบันทึกด้วยนะเป็นเจ้าภาพพระป่าด้วยนะคะ30,000 บาทนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญก็ยากไม่ยากเลยนี่สิหรอกคันจะไปรายหม่องโยกอะไรจะหาร้อยก็ได้หรอกกูเป็นภาพแห่งบรรยากาศแห่งความอบอุ่นเนาะแบบว่าคือแบบวันนี้หลวงตากลับบ้านนะคะไม่ยืมนะวัดนี้เป็นวัดที่แบบเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบหมดหลวงตาแล้วก็พระครูบาอีกหลายรูปเลยนะที่แบบว่าได้เริ่มต้นมาร่วมสร้างวัดไม่ใช่จันวามีให้ยืมอยู่เป็นแสนไงยืมไงโอ้ยแต่พอถึงแสนเนี่ยอยากอายมหาครูบาอาจารย์เอามาจะเท่าไหร่ก็ได้ตามใจจะจอมเอามาให้กูกูย่อมให้กูอันนี้เขาก็ได้หา 6,000 เนี่ย 6,000 6,000 หาเพราะกลัวเมื่อไกลจะจากเงินแสนอีกสักครู่หนึ่งนะเราก็จะได้ทำการนะคะถวายผ้าป่ากันแล้วนะคะท่านใดที่ยังแบบว่าไม่ได้ร่วมนะสละเพียงคนละเล็กน้อยนะมาใช้ไม้ผ่านเองมาร่วมบุญด้วยกันนะคะเอาผ้ามา
มื่อนี้ให้คู่บาพงเทศถวายแท่น 200,000 200,000 บาทเนาะเพราะว่าลูกตาหามาน้ำท่านหามาน้ำท่านผู้ต้องทอดผู้ต้องทอด200,000หมดเลยเลยหามาน้ำท่านพอดีไหนว่า200,000พอดีเอาไปเจิมน้ำมันรถเนี่ยล่ะบอกเมื่อน้ำกันบอกสมานะโอเคเอาห้องเทศถวายเลยแท่นลูกตาก็จะถึงช่วงเวลาสำคัญนี่ครับบัวนี่ครับคุณประชาได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์เนาะ200,000บาทเอาถูกเอาผ้าเข้าไปนั่งแท่นนะ200,000โอเคกูยืดไว้เฮ็ดค่าน้ำมันรถพ่อกูก็หนดทอด200,000ต่อยอดผู้ใดที่จะต่อยอดกฐินนะคะก็ช่วงเวลานี้เลยค่ะไม่ใช่เจอทอดอีก 50,000 เอ้าเป็น 200,000 หาเอ้าพ่อจบกูป้นป้นนี่คือการป้นโอ้โดนโดนมากหาครูบาอาจารย์200,000เอามาอีกหามือเลยจังเมิดจันจันเอาจังมาหามือจันรู้ว่าจันมาหนูตาเพราะเดี๋ยวจังมาทนายเอามาหามือก็พระป่ายอดพระป่าวันนี้นะคะจากเดิมเนี่ยจะบอกว่าวันนี้คือว่าเราต้องแบบทำทันทีที่แบบว่ามีส่วนร่วมผู้เสียสละเขาเพราะว่ากองทุนที่เราทำเนี่ยบางทีแกะแล้วเราต้องตอนแรกนี่เราถวายเลย100,000ตอนนี้ก็คือเพิ่มเป็นจำนวนทั้งหมด250,000บาทนะคะก็250,000บาทสาธุอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะลงตาครับเพราะท่านเหลียวเยอะท่านไม่บอกท่านว่าตาสีผู้ใช้เป็นกระดับตัวเพื่อกันครับต้องไปกับอาจารย์ใช้ทางไปรถน้องเกี่ยวค่ะวันนี้ก็ได้ถวายพระป่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็อาจจะมีต่อยอดเพิ่มเติมวันนี้จะต้องขออนุญาตอนุโมทนาบุญกับทุกท่านแล้วก็ในไลฟ์นี้นะคะก็ต้องขออนุญาตจบปิดไลฟ์นี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าได้ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเวลาฉันข้าวให้ร้องครับตรงนี้เลยรถเขาอยากร้องก็เดี๋ยวถ้าเกิดเดี๋ยวรัฐไลน่านะคะมีกิจกรรมพิเศษอะไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะฝากทุกท่านกดติดตามด้วยนะคะในวันนี้อ๋อเดี๋ยวอาจารย์จะบอกไว้ก่อนเป็นไกด์ไลน์ก็คือเดี๋ยวดวงตาจะพาหลังจากเสร็จกิจกรรมที่นี่แล้วนะคะก็จะพาไปที่เจดีราคาเขาขายล้านห้าก็ที่อะไรนะถ้ำผาน้ำยาถ้าอาจารย์บอกรายละเอียดผิดร้านหาเรื่องไรไลฟ์ต่อไปอาจจะแบบมาไลฟ์กับญาติธรรมดูค่ะวันนี้ฝากติดตามเพจพาซินคิดด้วยนะคะอันนี้อาจารย์ก็ขออนุญาตจบไลฟ์นี้ก่อนนะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะฝากคำของหลวงตาไว้เจ็ดแสนโหให้ยิ่งใหญ่ของรับสมุนอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะสวัสดีค่ะโมพวกกันช่างประจวบ